กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะเดี๋ยวนะคะขอปิดเครื่องก่อนค่ะ สำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะหลังค่ายเราก็ยังมีกิจกรรมแบบที่น่าสนใจเพียบเลยนะคะแล้วก็การที่ได้มามีส่วนร่วมในการรับกันบ้านของพี่น้องเนี่ยก็ได้เห็นพี่น้องที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะสามารถที่จะนำเอาเนื้อหาที่ท่านได้ภาคเพียรนะคะภาคเพียรเรียนเพราะว่าโอ้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะจริงๆคือตั้งแต่ตีสามจนถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเลยนะคะวันนี้ที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือป้าอาจของเราค่ะป้าอาจเปลี่ยนไปค่ะป้าอาจเลิกสงสัยแล้วค่ะแล้วป้าอาจบอกว่าเดี๋ยวป้าอาจจะตั้งใจที่จะมาทำอันนี้โอ้โหอนุโมทนากับท่านมากๆแล้วก็เห็นพลังนะคะพลังที่ท่านภาคเพียรที่ว่าจะมาเกาะกับหมู่มาอยู่กับหมู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าหมู่เนี่ยจะช่วยท่านได้นะคะแล้วก็เป็นจริงๆโดยใช้เวลาไม่นานมากเลยค่ะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญกิ่งแก้วค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันดีๆนะคะที่ได้เรียนรู้บ้านของพี่น้องนะคะเป็นการบ้านที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วเป็นการบ้านที่ชวนติดตามแล้วก็เป็นการบ้านที่นำมาซึ่งความผาสุกในใจอย่างมากเลยค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเชิญกุ้งประภัสสรค่ะเปิดไมค์เลยค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะจะเรียนคำที่น้องทุกท่านจะบอกว่าจริงๆกุ้งเป็นคนที่ทั้งขี้เกียจแล้วก็ทั้งกลัวด้วยอะค่ะฉันจะล้างแต่ก็ค่อยๆล้างวันนี้ค่ะพอเห็นภาคใต้มาเป็นทีมเลยอะค่ะทำทุกโจทย์รู้สึกเลยว่าตัวเองอยากจะสอบมากเลยอะค่ะก็เลยบอกว่ามันเป็นพลังเหนียวนำจริงๆอะค่ะแล้วก็การที่เราได้มานั่งตรงนี้เราเหมือนเราได้เจอญาติเก่าแก่ค่ะที่เป็นผู้ปกครองตอนจัดรายการนะคะที่เป็นให้ New Normal อะค่ะเราก็เจอกันมาค่ะแล้วก็เห็นคุณผู้ไก่หายไปสักระยะนึงอะค่ะก็เป็นห่วงเพราะตอนนี้คุณผู้ไก่อยู่ท่านเดียวอะค่ะตอนนี้ก็ได้มาเจออีกทีนึงคุณผู้ไก่ก็มาโรงเรียนเป็นนักศึกษาวิชารามอะค่ะตรงเวทีนี้ค่ะก็จะเหมือนเป็นที่สำหรับพี่น้องได้มาพบกันนะคะค่ะได้พบญาติของเรานะคะได้นี่เราเคยทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันมาครั้งนี้ได้กลับมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันนะคะต่อไปเชิญดร.ผุดสดีค่ะค่ะกิจกรรมครบและเคารพมิตรดีนะคะมีพลังอย่างมากเลยนะคะหลายท่านนะคะพ้นทุกข์อย่างต้องถือว่าเร็วนะคะคือจากประสบการณ์ที่พวกเราฝึกฝนกันมา10ปีนะคะกับท่านที่เพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยจริงๆไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะคือตอนนั้นพวกเราอาจจะไม่ได้รู้เทคนิคที่ดีขนาดนี้นะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะอาจารย์หมอเขียวเองคำสอนของท่านนะคะก็คือความกลัวความกล้าเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆเลยนะคะหลายคนฟังเรื่องนี้นะคะไม่มีของเก่ามาทำให้สับสนนะคะไปได้เร็วอย่างมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เห็นความเรื่องของสัมมาวายามะนะคะการที่เราพยายามทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วมีหมู่มวลเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเรื่องยากๆอย่างเมื่อกี้อาสมใจนะคะกับนายก29ท่านเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าท่านจะทำได้แล้วท่านก็ทำได้เร็วกว่าเราอีกนะคะก็เห็นพลังทั้งเรื่องของครบและเคารพมิตรดีแล้วก็สัมมาวายามะค่ะแล้วก็รู้ว่าทุกท่านนะคะก็จะอยู่ในการทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะประทับใจกับทุกๆเรื่องราวนะคะที่พี่น้องเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะในรายการที่เราเรียกว่าส่งการบ้านซึ่งจริงๆก็คือการนำสิ่งที่เจริญขึ้นของเรามาบอกกล่าวและการนำปัญหาของเรามาให้หมู่มิตรดี
ช่วยสะท้อนช่วยคลี่คลายช่วยสังเคราะห์นะคะรวมทั้งเป็นการส่งข่าวคราวกันด้วยเราเห็นอย่างอากุ๊กไก่ใช่ไหมคะก็เหมือนการส่งข่าวกันนะคะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้พี่น้องเราเหมือนเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมได้เยี่ยมกันด้วยนะคะพี่น้องได้ส่งข่าวมาพวกเราได้เยี่ยมกันหรือท่านอื่นๆนะคะเราจะเห็นมาส่งการบ้านด้วยรอยยิ้มพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นวันนี้ประทับใจที่น้องกุ้งบอกว่าเทียบกับนั่งเกวียนนะคะนั่งเครื่องบินนะคะแต่ตอนนี้นะคะจุดหมายปลายทางมาถึงปลายทางด้วยกันแล้วมาถึงที่เดียวกันแล้วก็เราจะสตาร์ทไปพร้อมกันนะคะตอนนี้เราจะการเดินค่ะตอนนี้เราจะลงเดินด้วยกันนะคะค่ะนั่งเกวียนก็มาถึงจุดนี้แล้วค่ะการนั่งเครื่องบินก็มาถึงจุดนี้นะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปด้วยกันนะคะสานพลังกันเดินไปด้วยกันนะคะด้วยความมั่นคงแน่วแน่แล้วเราก็มีผู้นำทางนะคะผู้นำทางเรามีโค้ชเรามีผู้ที่จะคอยทำให้เราอยู่ในลู่ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะกับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะเจริญทำใจได้ทุกด้วยกันทุกท่านนะคะกับคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะนากับทุกท่านเลยค่ะค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกท่านค่ะทุกค่ะ